ครับกลับจากตลาดเหมือนกับมีตัวแมลงบินเนาะอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ฮะเพื่อนๆฮะห้องพักประเดิมเป็นเจ้าแรกบรรยากาศสวยงามครับท่านเจ้าของครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับยังอยู่ที่เดอะสไลด์รีสอร์ทนครนายกนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปย้อนอดีตนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศในคลิปนี้เขามีงานบวชครับเพื่อนๆครับก็เลยทำให้การตัดต่อเพื่อไม่ให้เสียงเพลงไปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยยากลำบากหน่อยคลิปก็จึงจะออกย้อนหลังนะครับเป็นหลังจากที่กลับจากตลาดประชาเกษมครับแล้วก็เข้ามาที่เดอะสไลด์รีสอร์ทที่เราจะขอเข้ามาพักทั้งที่เขายังไม่เปิดครับติดตามรับชมเลยครับคืนนี้เรานอนที่นี่กว้างขวางมากเลยครับมาดูภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ใช้สระว่ายน้ำเพราะว่ายังไม่พร้อมเรามาประเดิมยังเซตระบบอะไรยังไม่พร้อมฮะนี่วันนี้ที่นี่เป็นของเรา ใช่ครับดีค่ะครับมาเดี๋ยวผมไปเอาของจัดเราจะทำกับข้าวนั่งปิกนิกกันตรงนั้นฮะสบายสบายเพื่อนๆครับเราเรียบร้อยแล้วนู่นบรรยากาศข้างหลังของเราก็คือคืนนี้เราจะนอนอยู่ที่นี่แต่เพื่อนๆมีบรรยากาศงานบวชอยู่นิดนึงนะฮะอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาตอนนี้เราก็ไปตลาดมาก็เอาของที่ตลาดมาเนาะแล้วก็จะมีซื้อไว้ตอนเช้าด้วยที่พี่ๆเพื่อนๆติดตามรับชมนะฮะแต่พี่โดรีเควสบอกจะกินอะไรโดมาม่าอะไรมาม่าปลาป๋องมาม่าปลากระป๋องเพราะนั้นคุณแม่ก็จะต้องทำมาม่าปลากระป๋องให้พี่โดโดเนาะมีไข่ย่างใส่ไข่ด้วยไม่จะใส่นะจะใส่มาม่าอะไรล่ะไอ้เป็ดอยู่ไหนอ่ะไปเอาเป็ดมาจะใส่น้ำเป็ดมั้ยไปเอาเป็ดมาเอาเป็ดมาเออนี่แล้วอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราซื้อจากตลาดมาครับมีหมูกรอบให้พี่โดโดบรรยากาศดีฮะลมพัดเย็นๆสบายเดี๋ยวคุณตั๊กทำมาม่าปลากระป๋องแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันสบายๆครับอันนี้มีคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อนๆติดตามเอาคอหมูย่างของป้าดวงอาหารอีสานมาปิดคลิปที่นี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปป้าดวงคอหมูย่างบอกสูตรไว้แล้วนะเพื่อนๆไปตามดูแล้ววันหลังจากคอหมูย่างเสร็จก็มาเป็นน้ำตกคอหมูย่างเดี๋ยวจะเอามาชิมไปอยู่ในคลิปน้ำตกคอหมูย่างครับเพื่อนๆข้าวเหนียวมาพร้อมครูตั๊กกำลังไปเอาอะไรล่ะจะใส่อะไรใส่น้ำเป็ดเหรอปลากระป๋องพร้อมครับอันนี้เมนูของครูตั๊กก็คืออะไรล่ะน้ำพริกปลาทูนะที่ซื้อในกระดาษตลาดประชาเกษมเมื่อกี้นี้แล้วก็มีหน่อไม้กินแกล้มได้ครับมาเองชาวบ้านนั่นแหละน้ำเป็ดใส่ครูตั๊กเอาน้ำเป็ดใส่ด้วยเหรอใช่น้ำเป็ดให้มันมาม่าต้มยำนั่นน่ะใส่หรอกไม่ใส่เอาไว้มื้อต่อไปเราพอตเทเบิลใส่ปลากระป๋องลงไปเลยครับไปดูกล้องสิไงบรรยากาศสวยงามไหมสวยไหมนี่ครับมีเสียงสอดแทรกหน่อยนะฮะไม่รู้จะผ่านลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะครูตั๊กมาใส่อะไรไข่หยิบไข่มาย่างไม่ใส่ใส่เดี๋ยวพี่โดโด้ทวงนะมาม่าปลากระป๋องใส่ไข่ตอนเช้าก็ได้ไข่แล้วลูกน้าเอาใส่ปลากระป๋องเพราะว่ามันมีหมูกรอบด้วยไงแล้วแต่มาม่าปลากระป๋องนี่ก็อร่อยแล้วแหละใช่ครับขีดให้หน่อยสิ
มือมันเล่นแล้วใส่เครื่องมันไหมเนี่ยใส่นิดหน่อยมือลื่นมือลื่นแล้วทำเลยทำเลยทำซองลื่นไปด้วยลุงตรงเอามีดมาเลยกูตักมือเอากระดาษทิชชู่มาด้วยปลากระป๋องหอมและเดือดแล้วด้วยหยิบกระดาษทิชชู่มาให้พ่อหยิบกระดาษทิชชู่มาให้พ่อแม่จะใส่ต้นหอมผักชีก็อยู่ข้างหลังเอาน้ำแล้วเอากระดาษทิชชู่มาเอานู้นเอานู้นเอาหล่นแล้วเก็บให้ลูกเก็บกระดาษทิชชู่เอานี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้เปิดไหมมันฉีกไม่ออกเพราะโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วเบาเบาแก๊สเดือดแล้วขึ้นเช็ดก่อนนี่เขามีบาดมีบาดไว้ไหมกินอย่างเงี้ยบิ๊กแพ็คด้วยนะขอช้อนขอซ่อม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 ต้องใช้ตัวช่วยแต่ที่จริงเรามีมีดคุณใส่เลยนะใส่เลยนะใส่เครื่องไหมกูตั๊กกำลังไปล้างผักเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้กูตั๊กมาชิมว่าจะใส่เครื่องไม่ใส่เรามีถังขยะมาเรียบร้อยครับบ้านโดโด้พาเที่ยวมีดอยู่ในลังต้องหาเดี๋ยวไปหามีดให้กูตั๊กก่อนนะมานี่ครับจะใส่ไหมจะใส่ผักบุ้งเสริมผักกินไม่กินก็ได้วิตามินจากผักไปนี่เอาไหมใส่นะอยากใส่นิดเดียวพอจะได้จะปรุงทีหลังแล้วน้ำมันเจียวหอมใส่ไปไม่ต้องปรุงให้ยังไม่ให้กูตั๊กปรุงไปยังมีแต่รสปลากระป๋องใส่มานี่เดี๋ยวแม่ปรุงใส่ถ้วยเลยปรุงใส่ถ้วยถ้วยกระดาษนะถ้วยกระดาษถ้วยใช้แล้วทิ้งนะฮะมาแบบนี้ใช้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องล้างน้ำปลากับเครื่องต้มยำแล้วโดหยิบถังขยะมาใกล้ๆแม่ก็รีบพูดก่อนดนตรีหยุดไปแล้วเราอยู่ที่ลืมอีกแล้วเดี๋ยวเดินไปถามเจ้าของก่อนเดอะสไลรีสอร์ทเพื่อนๆครับเดอะสไลมีท่านเจ้าของพี่น้องมาดูแลเราเป็นอย่างดีมากฮะอยู่ด้านหลังมาดูการถ่ายทำช่องโรโดพาเที่ยวด้วยเราอยู่ที่เดอะสไลรีสอร์ทครับเพื่อนๆครับบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนแมลงก็ไม่ค่อยมีนะเมื่อกี้ครูตั๊กยังกลัวจะมีแมลงจะมียุงไม่มีเลยพอแล้วพี่โดนั่งอย่างสบายปิดแก๊สปิดแก๊สเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วเรียบร้อยงั้นเก็บอันนี้นะมันเย็นสะดุ้งเพราะกระป๋องแก๊สเย็นไม่ได้หรอกพี่โดขยับอันนี้มาเดี๋ยวเราจะนั่งปิกนิกรับประทานกันอยู่ตรงนี้ครับกับบรรยากาศมีเสียงเพลงจากงานบวชด้านหลังงานบวชงานอะไรงานบวชงานบวชแล้วก็คืนนี้เราจะนอนอยู่ที่นี่ฮะเดี๋ยวบรรยากาศเมื่อกี้เรามาเพื่อนๆก็เห็นแวบๆใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมได้เข้ากล้องหรือเปล่าผมหมุนไปหมุนมาเมื่อกี้ตอนขาเข้ามาก็แวบๆตอนโพเพพรุ่งนี้ตอนเช้าจะพาเพื่อนๆดูถึงขนี่ขนาดเขายังทำไม่เสร็จเนาะใช่ไหมคุณอย่าหันหลังให้กล้องหันมาทางนี้ไม่ใช่ก็จังชินดูขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีห้องแบบเนี้ยแล้วก็ใช่แล้วก็ใหญ่มีสระว่ายน้ำแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้สระว่ายน้ำนะฮะเรียกว่าเปิดซิงเรามาเปิดซิงฮะบวชเครื่องปรุง
หยิบมาหยิบมานี่เลยไงมาวางตรงนี้เลยเครื่องปรุงมีหมดฮะทางท่านเจ้าของเซอร์ไพรส์มากไปเที่ยวรถมาคันเดียวเอามากางออกเต็มไปหมดไปเที่ยวถักเลยเจ้าของบอกยังทีแรกมาน่ะท่านเจ้าของบอกยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวกลัวจะลำบากกลัวจะอะไรบอกไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องห่วงตอนนี้รู้ความจริงแล้วอันนี้เกลืออันนี้เกลือนี่เกลือนะน้ำตาลก็จะอยู่ในกล่องนี้คุณกล่องกาแฟข้างหลังดีไหมกล่องกาแฟข้างหลังน้ำตาลอยู่ในกล่องกาแฟกลับบ้านไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ใช้อะไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆนี่ฮะทางเจ้าของสถานที่เจ้าของน่ารักมากเดี๋ยวเราจะทำให้โต๊ะของเราโต๊ะรับประทานอาหารของเรากว้างขวางขึ้นไม่สวยได้นะจะไปเอามาให้พรุ่งนี้จะพาชมสวนนะคะนี่ครับนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวจัดสถานที่รับประทานกันเพื่อนเรียบร้อยครับเจ้าของบ้านส่งมอบบ้านให้เราส่งมอบสถานที่แถมให้โต๊ะมาอีกตัวนึงนี่เราก็เอากับข้าวจากตลาดเนาะมารับประทานกันที่นี่แล้วก็บรรยากาศด้านหลังนี่เพื่อนๆฮะอากาศดีใช่ไหมคุณไม่มียุงหนาวเลยครับดูเอาคอหมูย่างมาคอหมูย่างนี่อยู่ในคลิปป้าดวงนะเอามาปิดคลิปที่นี่เพื่อนๆไปติดตามบอกสูตรคอหมูย่างไปดูในเพลย์ลิสต์ป้าดวงอาหารอีสานสร้างงานสร้างอาชีพแล้วจานที่ผมกำลังจิ้มอยู่เนี่ยคือน้ำตกคอหมูย่างมันก็ผักนี่เอามาจากตลาดมากินนี่ตลาดอะไรนะประชาลืมละแล้วก็มีอะไรน้ำพริกปลาทูปลาทูครับจัดใส่ช้อนหน่อยอร่อยมากกำลังดีไม่เผ็ดมากงานบวชเขาเงียบเสียงไปแล้วอร่อยกินง่ายๆโจ้คอหมูย่างไปคุณตั๊กแกกินนี้ใช่ไหมตะกี้ที่เราซื้อหมูกรอบแล้วก็มีปลาปลากระดีปลากระดีนี่ใส่รถเอาจากบ้านใส่รถมานี่ครับหมูกรอบหมูกรอบตลาดยังกรอบเลยกัดเย็นสบายนะไม่มียุงสักตัวเนาะนั่นครูตักอยู่ไม่ได้เรายังนึกภาพว่าวันนั้นไปสวนผึ้งเวลาเดียวกันนี่แหละจะนึกว่าจะมียุงนะในคลิปอะไรนะคุณทำไก่เลยนะวันนั้นไก่อะไรนะไก่นึ่งสมุนไพรทำไปเต้นไปทำไปเต้นไปเพราะว่ายุงหน้าฝนด้วยแต่นี่เขาบอกไม่มียุงแล้วมันลมมันพัดเย็นสบายครับเนี่ยไม่มียุงไม่มีแมลงเลยเปิดไฟสปอตไลท์ของเรายังนึกว่าเดี๋ยวแมลงจะมาตอมไหมอะไรไหมนี่ก็เลยฉวยโอกาสพูดใหญ่เลยนะเพราะว่าบ้านในงานบวชเขาเบาพิธีการเบาเสียงเพลงไปแล้วพี่โดจัดคอหมูย่างเต็มๆเลยแล้วก็กินมาม่าปลากระป๋องเนาะเอาน้ำให้ลูกนะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาเพื่อนๆดูเจาะด้านในห้องบรรยากาศแล้วก็ชาอุหลงไม่อันนี้ของผมใช่ไหมชาจืดแล้วก็มื้อเช้าตอนนี้มันมืดแล้วข้างหน้าผมเนี่ยคือภูเขาฮะ
ที่เขาบอกว่าเดอะสไลด์รีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทครับสไลด์แปลว่าภูเขาเจ้าของเขาบอกนั้นนะแต่ว่ามันมืดก็จะไม่เห็นบรรยากาศก็ให้เห็นบรรยากาศที่พักของเราแล้วครับกว้างใหญ่ไพศาลครับห้องกว้างมากมีสระว่ายน้ำด้วยเพื่อนๆก็ติดตามดูว่าเป็นยังไงแล้วก็พรุ่งนี้ทางพี่ของเจ้าของใช่ไหมเป็นญาติกันเนี่ยอยู่ท่ามกลางสวนมะยงชิดนะเพื่อนๆพาไปเที่ยวสวนมะยงชิดจะพาไปเที่ยวสวนมะยงชิดจะพาดูบรรยากาศที่นี่เขาหลายสิบไร่นะหลายร้อยไร่อ่ะเขาเป็นเจ้าของตรงนี้แล้วมาเปิดรีสอร์ทจากสวนมะยงชิดสวนมะปางหวานใกล้ๆนี่ก็เขื่อนขุนด่านปราการชนนะพรุ่งนี้เพื่อนๆติดตามเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละทำอาหารเช้าเพราะว่าทางนี้ทีแรกเขาบอกไม่มีอะไรไม่มีอาหารบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองกินอาหารเช้าคนตรงนี้จะหันไปนั่งตรงนู้นแล้วก็ให้เห็นวิวภูเขาโน่บอกจะกินข้าวต้มหมูสับข้าวต้มข้าวเมื่อกี้น่าจะซื้อหมูสับอันนั้นลูกทำนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขนมปังปิ้งเป็นอาหารเช้าแบบฟาดปุ๊บยังไงคุณเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆครับงั้นวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆติดตามบ้านโดโดปลาเที่ยวต่อไปเรามาแบบเรียกว่ามาเปิดรีสอร์ทให้เขาอะไม่มีใครพักอะนอนเป็นคนแรกอะตู้เย็นก็เพิ่งแกะกล่องเสียบปลั๊กนะผ้าปูที่นอนที่นอนก็แกะห่อพลาสติกผ้าปูที่นอนก็แกะใหม่ๆแล้วก็ปูเอาไปซักแล้วเขาหมายถึงว่าเขาเตรียมความพร้อมแต่เขายังไม่เปิดเขาบอกเปิดประมาณอะไรมีนาต้นมีนาต้นมีนานี่ก็คือปลายกุมภาแล้วคูณประมาณสัปดาห์หน้านะเริ่มเปิดเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลอะไรไว้ด้านล่างหรือไม่ก็ข้อมูลด้านล่างของคลิปเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครสนใจจะมาพักที่นี่นะ The Slay Resort พรุ่งนี้ดูความสวยงามในตอนกลางวันครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเจอกันต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายต่อโดยอินทั้งเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดลำโพงครับเดี๋ยวเปิดลำโพงเปิดเพลงแล้วก็นั่งปิกนิกกันต่อฟังเพลงนี่ก็ตัดดิไม่มียุง